หลังจากที่หยุดยาว4วันนะคะหลายคนก็เดินทางพักผ่อนบ้างนะคะกลับภูมิลำเนาบ้างนะคะวันนี้เริ่มมีคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครแล้วนะคะไล่เรียงกันดูว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมคะไปเริ่มกันที่กาญจนบุรีกันก่อนนะคะวันนี้พื้นที่ในกาญจนบุรีเนี่ยนะคะโอ้โหคนไปเที่ยวกันเยอะมากนะคะตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ำแควอำเภอเมืองอำเภอไซโยกศรีสวัสดิ์ทองผาภูมิโดยเฉพาะที่สังขละบุรีนะคะที่สะพานมอญคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวเรียกว่าทุกตารางเมตรเต็มนะคะรถหนาแน่นทุกพื้นที่ค่ะที่พักและโฮมสเตย์เต็มทุกที่นะคะสำหรับช่วงวันหยุดยาวนี้เนี่ยก็คาดว่าคนจะมาเที่ยวที่กาญจนบุรีประมาณ 4-5,000 คนซึ่งก็สร้างรายได้ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30-40 ล้านบาทนะคะนอกเหนือจากกาญจนบุรีแล้วใกล้ๆกรุงเทพมหานครอย่างพระนครศรีอยุธยานะช่วงวันหยุดยาวคนคึกคักมากเป็นพิเศษคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่วัดสำคัญสำคัญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีรถเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวัดใหญ่ชัยมงคลวัดนี้วัดสำคัญใครไปก็ต้องไปที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะทางวัดเนี่ยเขาจัดจุดคัดกรองประชาชนที่จะเข้ามาไหว้พระอย่างนัดกลุ่มนะคะนี่เป็นสภาพการจราจรที่ติดขัดจริงๆนี่ในตัวเมืองนะคุณผู้ชมตัวเมืองอยุธยานะคะนี่แหละค่ะอย่างที่บอกอันนี้คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเขามีจุดคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามาไหว้พระอย่างรัดกุมนะคะก็ตอนนี้เห็นบอกอยุธยาก็เตรียมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวจังหวัดแล้วด้วยนะคะโอ้โหคนเยอะจริงๆร้อนไม่ว่าสู้ค่ะขอให้ได้ไปเที่ยวนะคุณผู้ชมนะนี่นะก็กางร่มกันมานะคะอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูที่ถนนมิตรภาพช่วงอำเภอศรีคิ้วมุ่งหน้าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะโอ้ยมิตรภาพยังเหนียวแน่นค่ะครับเหนียวแน่นจริงๆคุณผู้ชมดูจากบนเส้นทางนะเราเที่ยวด้วยกันนะคุณผู้ชมคะนี่นะคะตรงเส้นเนินบ้านคลองตะแบกเนี่ยนะคะไปจนถึงเนินคลองไผ่ลำตะคองเนี่ยรถหนาแน่นเต็ม3ช่องทางหลักต้องขยายวิ่งบนไหลทางเพิ่มอีก1ช่องทางนะคะรถก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งเป็นบางจังหวัดนะคะสะสมยาวกว่า3กิโลเมตรคุณผู้ชมทำใจเลยค่ะนะแล้วนี่ปริมาณรถเนี่ยมากกว่าช่วงปกติ 3-4 เท่าตัวน่ะบวกกับมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งช่องทางเลนซ้ายอีกเยอะนะฮะตำรวจทางหลวงบอกว่าก็คอยสังเกตปริมาณการจราจรวางแผนการรับมือเอาไว้ละถ้าหากรถติดหนักเนี่ยนะฮะก็เตรียมปิดจุดกลับรถเพื่อที่จะเปิดช่องทางพิเศษบางช่วงแล้วก็เร่งระบายรถรวมถึงวางแผนรองรับการจราจรพรุ่งนี้ที่จะพรุ่งนี้นี่อ่วมกว่าวันนี้เชื่อได้เลยวันนี้นี่คือทยอยเดินทางกลับมาแล้วส่วนนึงนะแต่ยังมีอีกส่วนใหญ่ๆที่เดินทางไปจังหวัดไกลๆแล้วจะเดินทางกลับเนี่ยอีกเยอะเพราะว่า3วันไม่พอกับบางทีไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมฮะอย่างขอนแก่นชัยภูมิทั้งหลายเนี่ยเดินทางกลับมาที่นี่นั่นบางพื้นที่ฝนตกด้วยนะครับใช่ค่ะ